half. In first half we were a much better team. ครึ่งแรกนะครับเราเป็นทีมที่ดีกว่า We controlled the match with no problem. เราสามารถควบคุมเกมของเราได้เป็นอย่างดี And everything was good for us in first half. We scored a goal on time and control match very good. So first half was very very good. ก็ครึ่งแรกนะครับเราได้ดีนะครับเราเล่นของเกมคุมเกมได้ดีแล้วก็เราก็สามารถทำประตูขึ้นนำได้In the second half, Kasica was much much better team. Kasica ครึ่งหลังก็เล่นได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สังเกตได้ดีขึ้น But also in second half we also get few chances on 1-0 to finish match, but we didn't score. คือการทำประตูขึ้นนำแค่ลูกเดียวเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเป็นผู้ชนะได้ We missed today two very important players, Pedro and Bon.วันนี้เราก็ขาดผู้เล่นสำคัญไปทั้งปอแล้วก็เปโดครับ and we that is everything what we could today คือทุกที่เราวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับก็ทำได้ดี after red card it was very difficult to do something หลังจากที่เราโดนไปแดงเราก็เล่นยากขึ้นครับเพราะเราผู้เล่นเหนื่อยน้อยกว่า field was very very difficult for to play สนามก็มีส่วนนะครับเพราะวันนี้ก็สนามสุภาพค่อนข้างแข็ง That's it. ขาดผู้เล่นหลักไป2คนเนี่ยในฐานะโค้ชส่งผลกระทบมากไหมถ้าเปลี่ยนวันนี้ You miss two players important for Bond and Pedro is very important for the team. Very very important because we don't have have many big choice of good players. การที่ขาดเรื่องหลักของคนไปเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะหาตัวแทนที่มันคุณภาพใกล้เคียงได้ We changed our system. We changed a lot of things because they're not playing today. คือเราก็ต้องเปลี่ยนระบบการเล่นนิดหน่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนวิธีการเล่นเพราะว่าเปลี่ยนผู้เล่นเพราะว่าเราขาดผู้เล่นตรงนี้ไปปัญหาของทีมตอนนี้น่าจะอยู่ที่เกมเยือนนะครับ6เกมเก็บได้แค่2แต้มเองในความคิดของโค้ชเนี่ยมันเกิดมันปัญหามันคืออะไรแล้วมันจะติ้งกับจูนโอเคเกมพอจูนฮะ2 point for the away game what do you think for what to be look in every away game we played against 14 players every away game maybe today not so much butEvery match we play against 14, 11 plus 3 referees. ทุกครั้งที่เราไปเยือนเนี่ยเราเจอผู้เล่นเหมือนเราเล่นกับผู้เล่น14คนตลอดนะครับโดยเฉพาะกับ Every มันค่อนข้างยากนะครับเวลาที่เราไปเยือน Every away match we were very close to win, but you know we don't have penalties, we don't have red cards for Lampang FC this year, so but I'm happy like.How we play, how we fight. I hope that we will have more points in future. คือมันก็เป็นเรื่องยากเวลาที่เรามาเล่นเกมเดียวเนี่ยว่าเราจะได้จุดโทษหรือกู้ต่อสู้นะครับจะเล่นจะโดนใบแดงอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นเรื่องยากนะครับแต่เราก็พยายามต่อสู้นะครับแล้วก็พยายามที่จะเก็บแต้มให้ได้มากๆ It's not fair. I want to say it's not fair if one player is down, injured, not to stop match. It's not fair play because we live from this, and it's not fair if somebody is injured and not to stop a match. That is very bad feeling about this match for me. ก็เป็นเรื่องยากนะครับที่เรามีผู้เล่นบาดเจ็บแล้วเราจะคือไปพูดถึงคนที่ลงไปเล่นอะไรเงี้ยมันก็ไม่แฟร์สำหรับคนที่จะลงไปแทนตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เราก็พยายามทำให้เต็มที่ I teach my players to respect. The other team, they live from the same, you know. They support their families, and if somebody is injured, they must stop. And that is very bad feeling about this match. I'm very angry about that. คือเราก็เคารพในผู้ต่อสู้ตลอดนะครับเราก็พยายามเล่นอยู่ในเกมนะครับแล้วก็เล่น
ให้เป็นฟุตบอลเป็นแกมแฟร์เพลย์แต่สำหรับวันนี้มันไม่ใช่กับทีมเกษตรศาสตร์ที่ไม่มีความเป็นแฟร์เพลย์นะครับไม่มีความเป็นมืออาชีพซึ่งผมเชื่อว่าคือเขาก็เชื่อเขาก็โมโหมากมากนะครับที่มีผู้เล่นบาดเจ็บแล้วประตูเตะออกแต่เกษตรศาสตร์กับเล่นต่อโดยที่ไม่คิดถึงคำว่าแฟร์เพลย์ซึ่งมันไม่แฟร์สำหรับสิ่งที่มันเกิดขึ้น This is only game and we must respect each other คือโอเคครับเราก็นี่เป็นการเกมนึงนะครับแล้วก็เคารพในการตัดสินใจทุกอย่าง Players on the field and staff on the bench คือเหมือนกันครับผู้เล่นในสนามสตาฟที่อยู่นอกสนามนะครับก็เป็นเรื่องปกติครับขอบคุณครับ